Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพุธที่12กรกฎาคม2023ซีรีส์เปิดหัวใจเพื่อให้เติบโตวันที่5เปิดใจยอมให้ผู้อื่นตัดสินใจเลือกทางเดินของตนนับตั้งแต่เกิดมาเราก็มักจะชื่นชอบคนที่มีความคล้ายคลึงกับตัวเราเองไม่ว่าจะทั้งในโรงเรียนหรือที่ทำงานเราก็มักอยากเป็นเพื่อนกับคนที่มีพื้นเพหรือสถานะทางสังคมใกล้เคียงกันเราชอบที่จะสร้างความสัมพันธ์กับคนที่พูดภาษาเดียวกันและมีความสนใจใกล้เคียงกันไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งเมื่อเราเติบโตขึ้นเราก็มีแนวโน้มที่จะยึดติดอยู่กับความคิดของเราเองและอยากให้ผู้อื่นเข้าใจมุมมองและเลือกที่จะตัดสินใจเหมือนกันกับเรานี่คือเหตุผลว่าทำไมเราจึงอยากให้สมาชิกครอบครัวโดยเฉพาะคนที่มีคู่ครองและลูกๆเห็นด้วยและคล้อยตามไปกับความชอบและความไม่ชอบของเราเองเมื่อมีลูกเราก็อาจอยากให้ลูกมีรสนิยมฟังเพลงหรือวิถีชีวิตคล้ายกันกับเราแต่คนเป็นพ่อแม่ก็ต้องไม่ลืมว่ายิ่งเรามีอายุเพิ่มมากขึ้นช่องว่างระหว่างวัยของเรากับลูกๆ ก็ยิ่งเด่นชัดขึ้นเราจึงจำเป็นต้องตระหนักอยู่เสมอว่าแม้แต่ผู้คนที่ใกล้ชิดอย่างสมาชิกครอบครัวก็ยังแตกต่างกันในมุมมองและรสนิยมบางเรื่องในพระธรรมลูกาเราเห็นเรื่องราวของคำอุปมาเรื่องบุตรหลงหายและบิดาผู้ต้อนรับบุตรกลับมาผู้เป็นพ่อในเรื่องราวปล่อยให้ลูกชายคนเล็กออกจากบ้านไปแม้รู้ว่าการกระทำนั้นแทบจะทำให้เขาต้องใจสลายและเป็นสิ่งที่ทำร้ายตัวของลูกเองแต่เมื่อบุตรคนเล็กกลับใจและหวนกลับมาผู้เป็นพ่อก็พร้อมที่จะต้องรับลูกชายด้วยอ้อมกอดอันอบอุ่นอีกครั้งในพระธรรมลูกาบทที่15ข้อที่11ถึงข้อที่24กล่าวว่าพระเยซูตรัสว่าชายคนหนึ่งมีบุตรสองคนบุตรคนเล็กพูดกับบิดาว่าพ่อขอแบ่งทรัพย์สินส่วนที่ตกเป็นของลูกให้ลูกด้วยบิดาจึงแบ่งสมบัติให้แก่บุตรทั้งสองต่อมาไม่กี่วันบุตรคนเล็กนั้นก็รวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเดินทางไปยังเมืองไกลและผลาญทรัพย์สินของตนที่นั่นด้วยการใช้ชีวิตแบบฟุ่มเฟือยเมื่อใช้จ่ายจนหมดสิ้นทุกอย่างแล้วก็เกิดกันดารอาหารอย่างรุนแรงทั่วเมืองนั้นเขาจึงเริ่มขาดแคลนเขาไปอาศัยอยู่กับชาวเมืองนั้นคนหนึ่งและคนนั้นก็ใช้เขาไปเลี้ยงหมูที่ทุ่งนาเขาอยากจะอิ่มท้องด้วยฝักถั่วที่หมูกินนั้นแต่ไม่มีใครให้อะไรเขาเลยเมื่อเขาสำนึกตัวได้จึงพูดว่าลูกจ้างของพ่อไม่ว่าจะมีมากสักแค่ไหนก็ยังมีอาหารเหลือเฟือแต่ข้ากลับต้องมาอดตายที่นี่ข้าน่าจะลุกขึ้นไปหาพ่อและพูดกับท่านว่าพ่อลูกผิดต่อสวรรค์และผิดต่อท่านด้วยไม่สมควรจะได้ชื่อว่าเป็นลูกของพ่ออีกต่อไปขอโปรดให้ลูกอยู่ในฐานะของลูกจ้างคนหนึ่งของท่านเถิดและเขาก็ลุกขึ้นไปหาบิดาแต่เมื่อเขายังอยู่แต่ไกลบิดาก็เห็นเขาและมีใจสงสารจึงวิ่งออกไปกอดคอและจูบแก้มของเขาบุตรคนนั้นจึงกล่าวกับบิดาว่าพ่อลูกผิดต่อสวรรค์และผิดต่อท่านด้วยไม่ควรจะได้ชื่อว่าเป็นลูกของพ่ออีกต่อไปแต่บิดาสั่งพวกบ่าวของตนว่าจงรีบไปเอาเสื้อที่ดีที่สุดออกมาสวมให้เขาเอาแหวนมาสวมที่นิ้วมือและเอารองเท้ามาสวมให้ด้วยและจงไปเอาลูกวัวตัวที่อ้วนพีมาฆ่าเลี้ยงกันเพื่อความรื่นเริงเพราะว่าลูกของเราคนนี้ตายแล้วแต่กลับเป็นขึ้นอีกหายไปแล้วแต่ได้พบกันอีกเพื่อเขาต่างก็มีความรื่นเริงสำหรับคนเป็นพ่อแม่ความเต็มใจที่จะเปิดใจมักถูกทดสอบเมื่อลูกๆของตนต้องตัดสินใจเลือกเส้นทางเดินของชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือเรื่องครอบครัวแนวโน้มของสังคมและโลกเปลี่ยนไปทุกวันหลายสิ่งที่เป็นขนบธรรมเนียมในอดีตก็อาจใช้กับผู้คนหนุ่มสาวในยุคปัจจุบันไม่ได้ทั้งหมดภาพเปรียบเทียบหนึ่งที่น่าสนใจคือคนรุ่นก่อนมีแนวโน้มที่จะถูกเรียกให้เล่นบทบาทของการเป็นโค้ชมากขึ้นแทนที่จะเป็นกัปตันทีมในเกมกีฬาเมื่ออยู่นอกสนามแข่ง
โค้ชมีหน้าที่ควบคุมการฝึกซ้อมและวางแผนเกมแต่เมื่อผู้เล่นอยู่ในสนามคนที่ตัดสินใจคือกัปตันทีมในชีวิตจริงก็เช่นกันแม้คนรุ่นก่อนจะมีประสบการณ์ชีวิตและข้อคิดที่ดีมากมายเพียงใดเราก็ทำหน้าที่ได้เพียงแนะนำเสนอแนะให้ข้อมูลสอนหลักการที่ถูกต้องแต่ต้องยอมปล่อยให้เจ้าตัวเป็นคนตัดสินใจเองในท้ายที่สุดพระธรรมปฐมกาลบทที่13ข้อที่8ถึงข้อที่9กล่าวว่าอับรามจึงพูดกับโลดว่าขออย่าให้เราและคนเลี้ยงสัตว์ของเราทะเลาะ กันเลยเพราะเราเป็นญาติสนิทที่ดินทั้งหมดอยู่ตรงหน้าเจ้าไม่ใช่หรือขอให้เจ้าแยกไปจากเราเถิดถ้าเจ้าไปทางซ้ายเราก็จะไปทางขวาหรือเจ้าจะไปทางขวาเราก็จะไปทางซ้ายสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้เราจะทำอย่างไรหากคนที่เรารักตัดสินใจทำเรื่องที่ขัดแย้งกับความคิดของเราพระเจ้าทรงทำเช่นไรเมื่อเราเลือกเดินในเส้นทางที่แตกต่างไปจากที่พระองค์คาดหวังให้เราเดินให้เราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาที่รักเราสรรเสริญพระองค์และขอบคุณพระองค์ผู้ทรงเป็นความรักมั่นคงเพื่อเราขอทรงโปรดประทานความรักให้เต็มล้นในหัวใจของเราให้เชื่อในส่วนดีของผู้อื่นให้เกียรติและเคารพในการตัดสินใจของพวกเขาขอทรงช่วยให้เราตระหนักว่าด้วยกำลังของเราเองนั้นไม่สามารถที่จะควบคุมความคิดและชีวิตของใครได้แต่เราขอวางใจในพระเจ้าผู้ทรงรักและนำพวกเขาได้ดียิ่งกว่าที่ความคิดของเราจะจินตนาการได้และไม่ว่าพวกเขาจะเลือกเส้นทางใดพระองค์ก็จะทรงอยู่เคียงข้างพวกเขาเสมอเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน